ผมจะเล่นเพลงเพลงของกีตาร์คลาสสิกนะครับเป็นบทประพันธ์ของจิวเลนี่นะครับจิวเลนี่ก็เป็นนักกีตาร์ชาวอิตาลีนะครับก็อยู่ประมาณช่วงต้นศตวรรษของโรแมนติกนะครับบทเพลงสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าใครที่เรียนในยามาฮ่าก็จะต้องได้ยินเพลงนี้นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนี้ผมจะเล่นเพลงragtime นะครับผมกล่าวว่าผมจะเล่น3เพลงเป็น3สไตล์นะครับก็จะเป็น เพลงที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันแต่ผมจะเลือกเล่นแค่2ท่อนเพราะผมให้ได้เวลามาประมาณ10นาทีจะใช้เวลาได้ไม่เกิน10นาทีนะThank you.